วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV ครับครับสวัสดีคุณหมอสุรพงษ์ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยครับกับการอภิปรายศึกซักฟอกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับจริงๆเราตั้งประเด็นเอาไว้แต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าประเด็นเนี่ยผมอยากจะพูดถึงบรรยากาศสักเล็กน้อยฮะคุณหมอฮะดีครับเมื่อวานบรรยากาศเนี่ยนะฮะหลายๆคนชื่นชมในศึกอภิปรายในครั้งนี้นะฮะชื่นชมในภาพรวมบรรยากาศนะไม่ได้ชื่นชมตัวของผู้นำที่สรุปแล้วถามอะไรไปแต่มันไม่ได้มีคำตอบมาเนี่ยนะฮะครับก็คือเขาบอกว่าฝ่ายค้านเองนะฮะครั้งนี้เนี่ยทำกันบ้านได้ดีมากนะฮะอาจารย์ปิยบุตรนี่โหสุดยอดเลยฮะคุณสุทินคลังแสงอาจารย์วันนอเนี่ยนะฮะขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเขาบอกว่าเฮ้ยคุณก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าดูจากในภาพเนี่ยนะฮะไม่ได้ดูเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเนี่ยนะฮะเพราะว่าการประท้วงเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยเป็นบรรยากาศที่หลายๆคนเขาบอกเออเราอยากเห็นบรรยากาศคล้ายๆทำนองนี้ออกมาโดยที่ไม่ได้พูดถึงตัวว่าฝั่งรัฐบาลตอบคำถามได้ตรงประเด็นมากน้อยแค่ไหนใช่ครับคือผมว่านี่ก็เป็นบรรยากาศที่เราก็อยากจะเห็นนะครับแล้วก็ว่างเว้นมานานจริงๆก็คือพอเปิดสภาสมัยประชุมนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีในหลายๆการประชุมซึ่งเป็นที่ติดตามของประชาชนตั้งแต่การเลือกนายกรัฐมนตรีเรื่องการแถลงนโยบายจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้เรื่องการอภิปรายโดยที่ไม่ลงมตินะครับซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราหายไปนานมา5ปีแล้วก็พอผ่านกลับมาอย่างนี้เราก็ได้เห็นว่ากระบวนการทางรัฐสภาเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปละแล้วจริงๆแล้วผมคิดว่ายิ่งได้เห็นโอกาสการอภิปรายอย่างนี้อย่างไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์ปิยบุตรของคุณสุทินคลังแสงของอาจารย์วันนอเพราะว่าก็ได้เห็นการอภิปรายเนี่ยคือดาวสภาที่แท้จริงคืออย่างนี้แหละก็คือลงในแง่ของเนื้อหาสาระแต่ในขณะเดียวกันเองก็มีลีลาการพูดโวหารที่ประทับใจทำให้คนติดตามโดยเฉพาะอย่างของคุณสุทินคลังแสงเพราะว่าอันนี้เท่าที่ผมตามดูจากทุกๆคนที่เขาให้ความเห็นกันมาหลังจากที่การอภิปรายนี้จบสิ้นเนี่ย คุณสินคลังแสงนี่รู้สึกจะเป็น MPV ในครั้งนี้เขาเป็นมันดับหนึ่งเลยใช่ทุกคนรู้สึกว่าเนื้อหาที่คุณสุทินพูดเนี่ยประเด็นต่างๆเนี่ยชัดเจนที่2คือฟังง่ายเข้าใจง่ายที่3ก็คือมีการถ่ายทอดความรู้สึกความเข้าใจต่างๆเนี่ยได้ดีนะครับคือแน่นอนล่ะทั้งอาจารย์ปิยบุตรทั้งอาจารย์วันนอเนี่ยก็พูดได้ดีในเชิงเนื้อหาสาระแต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณสุทินเนี่ยอาจจะจับใจประชาชนมากกว่าใช่ก็เขามีการเปรียบเทียบว่าอาจารย์ปิยบุตรเองเนี่ยจะพูดในแง่ของเนื้อหาค่อนข้างวิชาการครับคือลงลึกไปเลยนะฮะแต่ผมชื่นชอบนะลงลึกทำการบ้านมาดีมากว่าสุดหลุบแล้วเนี่ยการถวายสัตว์ทำไมมันจึงต้องมีมันเริ่มมีมาเมื่อไหร่ครับนะฮะแล้วทำไมจะต้องพูดตามนั้นเป๊ะๆนะก็บอกอธิบายเหตุผลมาทั้งหมดพอมาถึงของคุณสุทินคลังแสงจะเป็นในแง่ของที่คุณหมอสุรพงษ์เพิ่งบอกเมื่อสักครู่จับต้องประชาชนได้เช่นก็เปรียบเสมือนกับขับเครื่องบินหรือนั่งรถเมย์ตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นนั่งรถเมย์เนี่ยนะแล้วสรุปสุดท้ายเนี่ยก็เลยถามตรงๆกับคุณวิษณุว่าคุณอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วตอบได้ไหมว่ามันผิดรัฐธรรมนูญไหมคือก็ถามตรงๆแบบนี้ฮะแล้วที่คือมันโดนใจตรงที่ประชาชนก็อยากรู้เนี่ยว่าสรุปแล้วเนี่ยมันผิดหรือไม่ผิดแต่คุณก็ไปตอบเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นใช่ไหมฮะแล้วประชาชนไปไหนคุณสุทินก็ถามไปทีนึงใช่แล้วที่น่าสนใจก็คือตัวรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามก็ไม่ได้ตอบหลังจากที่คุณสุทินพูดเสร็จเพราะโดยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ตัวรองประธานสภาคุณสุชาติได้พูดว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีการสรุปเพราะฉะนั้นการที่คุณสุทินพูดเนี่ยทางอาจารย์วิษณุจะขึ้นมาตอบก็ได้แต่ก็ไม่ได้ตอบอันนี้ก็เรียกว่าจบการอภิปรายนั้นไปนะครับแต่ว่าผมมีประเด็นหนึ่งที่ผมคือว่าผมก็ต้องแสดงความเห็นว่าชื่นชมด้วยก็คือตัวประธานสภาคุณชวนหลีกภัยเพราะว่าครั้งนี้หลักการของท่านประธานสภาเนี่ยแม่นมากใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนช่วงเช้าๆก็จะมีคนท้วงว่าโชว์น้ำจิ้มไปก่อนควรจะต้องมีจะมีให้การอภิปรายอย่างเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะซึ่งท่านก็ได้ยืนยันในแง่ของเชิงหลักการนะเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญว่าความแตกต่างระหว่างคำวินิจฉัยกับคำสั่งมันคืออะไรเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการแสดงที่หลักการที่ชัดเจนแน่นมากคือตอนเช้าก็เริ่มจากคุณวีรกรคำประกอบใช่ไหมครับระหว่างพูดปุ๊บท่านชวนก็เลยปิดซะนะฮะแต่ว่าน้ำจิ้มไฮไลท์หลักก็จะเป็นทางด้านของคุณปรินาใช่ไหมครับครับที่ออกมาพูดแล้วก็ดูอาการขึงขังใส่ท่านชวนนะฮะคุณชวนก็เลยปิดซะเลยนะฮะคือไฟฟ้าผมแปลกใจคื
เราดูทั้งวันเนี่ยไม่มีใครขึงขังเท่าคุณปรินาแล้วนะในช่วงเช้าเนี่ยเป็นคนเดียวเลยนะที่ขึงขังกับท่านชวนแล้วท่านชวนก็ปิดไมค์เลยครับผมหลังจากนั้นก็ไม่ใครกล้าเลยนะครับผมคือผมว่าอันนี้ก็เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของสภาที่เราไม่เห็นมานานนะเพราะก่อนเราเห็นแต่สนช.ซึ่งก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วต่อรองกันไปเป็นสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ผมว่าอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแหละที่เราคงจะได้เห็นกิจกรรมทางการเมืองในรัฐสภาเนี่ยเกิดขึ้นแต่นี้ประเด็นว่าแล้วใครได้ใครเสียอะไรอย่างเงี้ยนี่เข้ากับเข้ามาสู่ประเด็นแล้วล่ะครับใครได้ใครเสียครับคุณหมอฮะในมุมมองคือถ้าพูดตรงๆคือแบบฝ่ายค้านเนี่ยทำการบ้านมาเยอะมากครับถามพูดออกมาได้ดีหมดแต่สรุปแล้วเนี่ยฝั่งรัฐบาลไม่ตอบสักอย่างพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบในประเด็นเรื่องของปมถวายสัตว์ทีนี้ใครได้ใครเสียผมว่าประชาชนตัดสินใจได้ถูกต้องคือผมว่าที่แน่ๆที่ผมเชื่อว่าได้แน่ๆคือประชาชนได้คือประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้เห็นการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นว่านี่ไงสภาที่ควรจะเป็นคือเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่ได้มีการซักถามแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นไปตามหลักการของการที่เปิดอภิปรายโดยที่ไม่ลงมติเนี่ย คือทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถที่จะซักถามรัฐบาลรัฐบาลก็รับฟังแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะไปส่วนรัฐบาลจะไปทำต่อไปอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องไปคบคิดพิจารณาต่อแต่นี่ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนได้คือได้เห็นว่าเนี่ยมันมีบรรยากาศที่เราห่างหายไปนานมา5ปี6ปีเนี่ยมันได้กลับมาแล้วก็กระบวนการทางประชาธิปไตยเนี่ยได้เริ่มเกิดขึ้นซึ่งก็คงอยากจะให้มันเกิดนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็มีคนออกมาพูดเหมือนกันแม้แต่ตัวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์บอกว่าอยากจะได้ผมแบบนี้หรือผมแบบเดิมซึ่งมันหมายความว่าอย่างไรไอ้ผมแบบนี้กับผมแบบเดิมเนี่ยผมแบบเดิมคือผมเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งผมว่าไม่มีใครอยากได้แบบ5ปีที่แล้วอีกแล้วเพราะเรากำลังเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยคือท่านก็ต้องทำงานในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐธรรมนูญจากการเลือกตั้งนะก็ทำหน้าที่อย่างนี้ต่อไปนี่คือประชาชนได้แน่ส่วนที่สองผมว่าที่ฝ่ายค้านผมว่าก็ได้ฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่าได้เห็นการทำงานของฝ่ายค้านได้มีการอภิปรายได้มีการพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเป็นข้อสงสัยและซักถามแม้ว่าข้อซักถามนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รับคำชี้แจงให้หายสงสัยแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ได้แสดงบทบาทของตัวเองแล้วก็ในเดียวกันเองข้อซักถามเนี่ยประชาชนทั่วไปก็ได้มีโอกาสรับรู้ด้วยรับรู้แล้วหลังจากนั้นประชาชนก็ไปคิดต่อเองว่ารัฐบาลจะทำอย่างไรต่อไปเราถึงได้เห็นปรากฏการณ์แฮชแท็กที่ติดขึ้นอันดับหนึ่งเมื่อคืนนี้แฮชแท็กที่ว่านั่นคือประยุทธ์ออกไปนะครับขึ้นอันดับหนึ่งเนี่ยคือมันสะท้อนออกมาได้อย่างหนึ่งนะฮะว่าคุณสังเกตไหมว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะมีการประชุมสนช.ประชุมอะไรต่างๆนานาเลยเราไม่เคยเห็นแฮชแท็กไหนที่มันจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งขนาดนี้หรือว่าผมเข้าไปยูทูบเนี่ยคนวิวเนี่ยนะฮะ Voice TV ของเราเนี่ยเกือบ 20,000 คนนะฮะผ่านยูทูบอันเดียวไปช่องอื่นๆเนี่ยก็เป็นหมื่นหมดนั่นหมายความว่าประชาชนเขาให้ความสนใจใช่นะฮะแล้วก็เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมถึงขึ้นแฮชแท็กว่าประยุทธ์ออกไปนะครับก็คือแสดงให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยได้ติดตามในการอภิปรายแล้วก็เกิดความรู้สึกร่วมว่าเอ๊ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ทำหน้าที่ของท่านดีหรือไม่ครับแล้วมันไปผสมกับเรื่องอื่นด้วยแหละก็คงตั้งแต่เรื่องประเด็นน้ำท่วมว่าอาจจะบทบาทของรัฐบาลก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็คงอาจจะเป็นผสมผสานกันไปด้วยเดี๋ยวเรามาพูดกันเรื่องน้ำท่วมเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมงั้นถ้าบอกว่างั้นใครเสียเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยแหละที่อาจจะตกที่นั่งที่ประเภทที่ทำให้คนตั้งก้อขังขาได้ว่าเอ๊ะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันจะเดินหน้าต่อไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้ก็ปิดประชุมสภาไปนะครับเดี๋ยวเดือนตุลาคมจะมีการประชุมวิสามัญในเรื่องของพิจารณางบประมาณใช่ครับอีกที่หนึ่งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องของเลือกตั้งซ่อมนครปฐมกำแพงเพชรดีกว่านะครับเราตั้งหัวข้อไว้ว่าวัดใจเพื่อไทยอนาคตใหม่ทำไมเราถึงตั้งหัวข้อไว้ในลักษณะดังกล่าวเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยเพื่อไทยออกมาประกาศแล้วว่าเราจะไม่ส่งตัวแทนของเราลงในพื้นที่จังหวัดนครปฐมครับเพราะถ้าส่งมันคือการคะแนนเนี่ยมันจะแตกแล้วใช่ไหมฮะถ้าแตกปุ๊บเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ว่าฝั่งของพลังประชารัฐจะชนะครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามีสกอร์เขาเรียกว่าคะแนนอันเก่ามาให้ดูผลการเลือกตั้งเก่ามาให้ดูด้วยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับว่าอันดับหนึ่งคืออนาคตใหม่นี่คือการเลือกตั้ง24มีนาคมที่ผ่านมาแต่สรุปแล้วเนี่ยได้ขอลาออกไปจึงมีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมานะครับอันดับ2เป็นของประชาธิปัตย์อันดับ3พลังประชารัฐนะครับระดับ4ก็คือเจ้าของพื้นที่เดิม คุณเดิมชัยสะสมทรัพย์ครับแต่คราวนี้เปลี่ยนสีเสื้อจากเดิมก็อยู่พรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็มาอยู่พรรคชาติไทยพัฒนาใช่นะฮะ
ก็น่าสนใจนะครับครั้งนี้เพื่อไทยเลยจะตัดสินใจว่าไม่ส่งลงทีนี้ถ้าไม่ส่งลงเนี่ยนั่นก็หมายความว่าถ้าเราอ้างอิงจากผลการเลือกตั้งเก่าอนาคตใหม่สมมตินะฮะอยู่ที่ 34,000 กว่าขณะที่ประชาธิปัตย์อยู่ที่ 18,900 พลังประชารัฐอยู่ที่ 18,700 ชาติไทยพัฒนาอยู่ที่ 12,000 ครับถ้าเกิดพรรคใดพรรคหนึ่งใน3พรรคนี้ตัดสินใจไม่ลงแข่งด้วยนั่นหมายความว่าอนาคตใหม่กำลังเจอกับคู่แข่งที่น่ากลัวใช่ครับคือถ้าเราวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งของนครปฐมเมื่อวันที่24มีนาคมเนี่ยอนาคตใหม่ที่กระโดดขึ้นมา 30,000 กว่าเนี่ยต้องยอมรับว่าคะแนนส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากส่วนของพรรคไทยรักษาชาติที่ถูกยุบไปก่อนการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะสนับสนุนพรรคไทยรักษาชาติซึ่งก็อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกันเนี่ยก็คงคิดว่าจะต้องหาทางสนับสนุนพรรคการเมืองที่อยู่ในอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็เลยมาทางอนาคตใหม่งั้นครั้งนี้ผมว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่พรรคเพื่อไทยได้กำหนดแล้วว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไม่มีการส่งก็ให้พรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ยสามารถจะรักษาพื้นที่ได้แต่อย่างที่คุณเอกรัญญูพูดคือว่า3พรรคที่เหลือคือประชาธิปัตย์พลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่าอยู่ฝั่งรัฐบาลถ้าไปอยู่ฝั่งรัฐบาลแล้วถ้าทั้ง3พรรคเนี่ยจะเป็น2พรรคไหนก็ตามจับมือกันแล้วร่วมมือกันเพื่อที่จะรณรงค์การเลือกตั้งที่จะมาถึงในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยผมคิดว่าโอกาสชนะพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็มีเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมคิดว่าก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าแท็กติกที่ถูกต้องในเรื่องการที่พรรคเพื่อไทยบายให้กับเจ้าของพื้นที่คืออนาคตใหม่เนี่ยผมว่าถูกต้องแล้วครับอันนี้เราพูดถึงอ้างอิงจากคะแนนเก่านะครับใช่ครับทีนี้มันจะมีเรื่องของกระแสปัจจุบันใช่กระแสปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มันจะมาเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวเลขของคะแนนเก่าขึ้นมาเมื่อสักครู่เราพูดคุยกันเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยเราก็พูดว่าพลังประชารัฐเองเนี่ยก็ไม่แน่ว่าคะแนนน่าจะลดน้อยลงก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับเนื่องจากอย่างเช่นแฮชแท็กที่ผ่านมาเนี่ยนะทีนี้ตัวอนาคตใหม่เองกระแสเนี่ยเป็นอย่างไรตรงนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะฮะใช่ครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าตัวผู้ชนะคือคุณจุมพิตาเนี่ยหลังจากที่ได้รับการเลือกตั้งแล้วก็อาจจะมีปัญหาทางสุขภาพก็ไม่ได้ออกเลยในพื้นที่นะครับตอนนี้ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าของพื้นที่เดิมผมก็ไม่ได้ติดตามนะว่าคุณอย่างคุณประเดิมชัยสะสมทรัพย์เนี่ยซึ่งแน่นอนเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะได้ถึงขนาดลำดับที่4เนี่ยเขาก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็เพราะว่าเขาก็มีฐานมวลชนของเขาอยู่พอสมควรฉะนั้นคราวนี้เขาก็คงต้องเต็มที่แหละคราวนี้คงจะรู้แล้วว่าจุดอ่อนของเขาเองอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะฉะนั้นตัวอนาคตใหม่เองก็ต้องไปดำสำรวจดูคืออย่าเพิ่งประมาท คิดว่าโอ้ทิ้งห่างกันขนาดนี้ 30,000 กว่ากับ18,000อันดับ2เนี่ยชิวๆนี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเขาทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขามีการร่วมมือกันที่จะแบบหาทางที่จะเอาชนะให้ได้ก็เป็นโอกาสครับแต่ก็ต้องนับถือใจคุณจุมพิตานะครับที่ออกมายืนยันโดยตรงว่ามีปัญหาสุขภาพแล้วก็ไม่พร้อมดูแลประชาชนก็เลยลาออกคือจริงๆเขาจะอยู่ต่อก็ได้ไม่มีปัญหานะใช่ครับแต่นี่ก็คือนี่คือต้องชื่นชมนะฮะอีกที่หนึ่งคือเรื่องของกำแพงเพชรครับที่จังหวัดกำแพงเพชรเองเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีนะครับคือทางด้านของคุณไปพดไปพดใช่ไหมครับอภรรัตน์ใช่ไหมครับที่โดนทางด้านของศาลตัดสินมาแล้วก็จำเป็นที่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะครับพอเลือกตั้งใหม่เนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับคุณไวยพจน์เนี่ยอันดับที่1เนี่ยนะครับได้อยู่ 34,000 คะแนนอันดับ2มาจากเพื่อไทยอันดับ3มาจากทางด้านของประชาธิปัตย์อยู่ที่ 18,000 แล้วก็ 13,000 กว่าคะแนนเนี่ยนะใช่ครับคำถามก็คือว่าครั้งนี้อนาคตใหม่จะส่งลงไหมซึ่งเรายังไม่ทราบใช่ไหมคุณหมอใช่ฮะคือเท่าที่ผมตามข่าวนะจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนว่าอนาคตใหม่เนี่ยได้ตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรนะครับถ้าเราดูจากคะแนนเมื่อวันที่24มีนาคมเนี่ยอนาคตใหม่ไม่เห็นอยู่ในอันดับ1 2 3ฮะคงอาจจะอันดับ4หรือ5นี่ผมไม่แน่ใจทีนี้ก็คงต้องไปนั่งดูว่าแล้วอนาคตใหม่เนี่ยซึ่งก็อาจจะมีจำนวนผู้ที่สับสนในช่วงวันเลือกตั้ง24มีนาคมจำนวนหนึ่งเนี่ยคิดอย่างไรนะครับแต่ถ้าผมคิดแทนอนาคตใหม่นะฮะคือถ้าไม่ได้อยู่ในสามอันดับแรกเนี่ยโอกาสที่จะชนะคงยากงั้นถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะสามารถสับสนพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันเองก็คือพรรคเพื่อไทยซึ่งมีฐานตรงนั้นอยู่นะครับแต่เดียวกันเองผมคิดว่าประชาธิปัตย์เองเขาก็มีฐานของเขาแล้วก็ต้องรักษาฐานเพราะว่าคิดประชาธิปัตย์เนี่ยคงไม่หลีกทางแน่ไม่หลีกทางแน่ไม่หลีกทางแน่อันนี้อยู่ที่พรรคพลังประชารัฐละว่าจะรักษาฐานเสียงที่ได้ตอนวันเลือกตั้ง24มีนาคมไหมเพราะว่าคุณอาพจน์ไวยพจน์อภรรัตน์เนี่ยต้องยอมรับเมื่อก่อนนี้ก็คือเป็นแกนนำเสื้อแดงนะเป็นแกนนำเสื้อแดงแล้วก็โดนคดีเรื่องล้มเลือกตั้งไอ้ล้มการชุมนุมอาเซียนที่พัทยาด้วยงั้นก็ไม่รู้ว่าคุณไวยพจน์เนี่ย
กับผู้ที่จะมาทำหน้าที่ต่อเนี่ยคิดอย่างไรในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ก็ต้องติดตามดูฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูนะครับซึ่งคุณไวยพจน์เองก็ประกาศออกมานะฮะว่าอยากจะส่งลูกชายลงในนามของพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งก็น่าจะแข็งพอสมควรก็นั้นเป็นสถานการณ์ก่อน24มีนาครับแต่ถ้าสถานการณ์ในวันนี้อย่างที่เราคุยเรื่องนครปฐมคือต้องยอมรับว่าพลังประชารัฐณวันนี้ในแง่ของความนิยมยังจะเหมือนกับก่อน24มีนาหรือไม่ผลจากการทำงานที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นรัฐบาลได้รับความนิยมต่อเนื่องหรือเปล่าหรือถ้าคนมีความรู้สึกว่าไม่เอาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีข้อสังเกตคือถ้าอย่างพรรคอนาคตใหม่เนี่ยถ้าเกิดชนะที่นครปฐมคะแนนรวมของจำนวนส.ส.นี่ไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเนื่องจากส.ส.ระบบเขตของอนาคตใหม่เนี่ยน้อยกว่าส.ส.รวมทั้งหมดแต่พรรคเพื่อไทยถ้าชนะในกำแพงเพชรครั้งนี้พรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.เพิ่มขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้จำนวนส.ส.เขตมากกว่าจำนวนส.ส.รวมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ส.ส.เขตเนี่ยถึงได้เพิ่มเลยงั้นถ้าได้ครั้งนี้1ที่นั่งพรรคร่วมฝ่ายค้านจะชนะเพิ่มอีก1ที่นั่งตัวนี้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงหน้านะครับเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมเคยมีคนตั้งคำถามว่าถ้าเป็นรัฐบาลสมัยก่อนคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณหรือแม้กระทั่งคุณอภิสิทธิ์เองก็จะมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้างพบกันช่วงหน้าครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับอ่างเก็บน้ำที่กลายเป็นเหมือนกับจะเป็นทะเลทรายแล้วเกิดมาไม่เคยพบภาพแบบนี้มาก่อนมองโลกอย่างเข้าใจมองไทยอย่างรู้ทันชี้หน้าใส่สสซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนทั้งประเทศ30กว่าล้านคนประชาชนอยากเห็นรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ใช่อยากเป็นรัฐมนตรีเพียงเพื่อสายสะพายแล้วก็ไปแย่งเก้าอี้กันกับศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ใน Overview ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.จะปีกซ้ายหรือปีกขวาจะก้าวหน้าหรืออนุรักษ์จะฝากไปประชาธิปไตยหรือให้ใจอำนาจนิยมหาคำตอบทุกปมความขัดแย้งใน The Daily Dose โลกการเมืองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีทาง Voice TV วิเคราะห์ประเด็นร้อนทำไมเรื่องนี้ไม่ถามคนร่างรัฐธรรมนูญนะวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์คอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดจากความไม่โปร่งใสมันเกิดจากการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองวิจารณ์อย่างเข้าใจเมื่อมันหาความจริงไม่ได้สังคมมันก็จะ end up ในการชี้กันไปชี้กันมาแบบนี้ Talking Thailand ทุกวันเวลา 18:30 นาทีเวกับ Thailand เวลาใหม่เที่ยงตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลายท้าทายสติปัญญาเพื่อให้คุณรู้เท่าทันสถานการณ์ช่วงครึ่งวันแรกทาง Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิดท่านผู้ชมครับเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ในหลายๆพื้นที่เองในขณะนี้เนี่ยก็เป็นที่พูดคุยกันอย่างมากมายนะครับเรื่องของเรื่องก็คือเขาไม่ได้คือผมมองนะฮะคือเขาอยากรู้ว่าทำไมน้ำมันจึงท่วมที่อุบลโดยที่ปราศจากการแจ้งเตือนคือที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเขาบอกว่าความสูญเสียมันจะต้องน้อยกว่านี้คือเรื่องน้ำท่วมเราไม่สามารถป้องกันได้อย่าง 100% แน่นอนใช่ครับแต่ว่าเราสามารถผ่อนจากหนักเป็นเบาได้ทีนี้การแจ้งเตือนมันไม่มีทีนี้พอเป็นปัญหานี้พลเอกประยุทธ์เองก็ลงพื้นที่บ้างแล้วก็ไปทำที่อื่นบ้างประชาชนก็เกิดคำถามว่าทำไมมันเกิดความวุ่นวายลักษณะดังกล่าวทั้งในเรื่องของตัวของบุคคลตัวของรัฐมนตรีเองทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือเองทั้งในเรื่องของการประสานงานเองคุณหมอสุรพงศ์ก็เลยจะมาพูดวันนี้ว่าถ้าเป็นในสมัยคุณหมอสุรพงศ์ที่อยู่ในยุคของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยมีมาตรการในการรับมือกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรถ้าจำกันได้สมัยนั้นผมเนี่ยจำได้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไข้หวัดนก
จำได้ว่าคุณทักษิณทำอะไรนะฮะตอนนั้นกินไก่โชว์เลยนะครับใช่คือช่วงนั้นจำได้ว่ายอดขายไก่เนี่ยมันตกมากคุณทักษิณกินไก่โชว์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสึนามิคุณทักษิณลงพื้นที่แล้วก็ตั้งศูนย์วอร์รูมขึ้นมาครับหรือว่าจะเป็นในพื้นที่ที่มีการที่กัมพูชาตอนนั้นผมก็จำได้คุณทักษิณสั่งเครื่องบินไปรับเฮลิคอปเตอร์อะไรเนี่ยครับครับคือในบรรยากาศเหตุการณ์ต่างๆที่คุณเอลรันยูพูดเนี่ยผมก็อยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นก็อยู่ในร่วมคณะรัฐมนตรีครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรณีของกัมพูชาที่ตอนนั้นมีเรื่องที่จะมีการบุกสถานทูตไทยในกัมพูชาก็เห็นชัดเจนว่าตัดสินใจกันในเย็นนั้นแล้วก็โดยเร่งด่วนแล้วคุณทักษิณก็ออกสถานีโทรทัศน์แล้วก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลเตรียมทำอะไรอย่างไรครับหรืออย่างเรื่องหวัดนกที่บอกแล้วก็คือมีการกินไก่โชว์มีการให้ประกันกับนักท่องเที่ยวทุกๆคนที่จะเข้ามาในประเทศไทยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็พร้อมที่จะดูแลรักษาพยาบาลได้หรือแม้แต่เรื่องโรคซาเมื่อก่อนนี้บางคนไม่รู้จักเลยโรคซาซึ่งวันนี้โรคซาเราอาจจะลืมไปแล้วนะครับเพราะตอนนั้นโรคซาเนี่ยเป็นโรคที่วงการแพทย์ก็ไม่รู้จักเพราะอยู่ๆไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันแพร่กระจายอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วตอนนั้นทุกคนก็ใส่หน้ากากกันหมดเลยปรากฏว่าพอหลังจากที่มีการประชุมในครม.ก็มีตัวแทนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขก็มาบรรยายต่างๆก็มีการซักถามว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยคนที่นั่งเครื่องบินมาแล้วก็ปรากฏว่าพบว่ามาเป็นโรคซาเนี่ยมีคนนั่งเครื่องบินมาด้วยกันเนี่ยผ่านไป2อาทิตย์ก็ไม่เห็นจะมีการติดต่อเลยแต่ว่าไม่เป็นการติดต่อทางลมหายใจเพราะฉะนั้นบอกว่างั้นไม่ต้องใส่หน้ากากอีกคุณทักษิณก็โชว์เลยไม่ใส่หน้ากากอะไรอย่างงี้นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องสึนามิงั้นผมกำลังมามองว่าคืออย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าโอ้ใครก็แก้ปัญหาไม่ได้ใครที่อยู่เมืองนอกก็แก้ปัญหาอย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยผมว่าคือจริงๆเนี่ยถ้าหากมองดูในแง่การจัดการเนี่ยทำได้ไหมทำได้ครับคือถ้าหากมองนึกถ้าสมมติว่าเป็นยุคก่อนๆเนี่ยจะเกิดยังไงขึ้นบ้างถ้าพอมีข่าวคราวว่าเริ่มมีน้ำท่วมก่อนจะถึงอุบลเนี่ยมันมีท่วมกาฬสินธุ์ท่วมยโสธรใช่ไหมต้องมีการประชุมละคือตัวนายกรัฐมนตรีหรือตัวรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมีการจัดประชุมอาจจะต้องเร่งด่วนเลยว่าเนี่ยมองดูทิศทางของน้ำจะไปอย่างไรถ้าเห็นว่าทิศทางมวลน้ำต่างๆเนี่ยมันจะไปที่อุบลแน่มันจะต้องมีการลงไปกำกับดูแลเลยอย่างเช่นอันหนึ่งเรื่องการกระจายข่าวเรื่องการป้องกันไม่ให้มีการแบบเรียกว่าประชาชนไม่รู้ตัวแล้วก็ต้องแบบหนีน้ำหนีจนทั้งตอนนี้มีคนเสียชีวิตด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับถามว่าทำไมรัฐมนตรีต้องอยู่ตรงนั้นคือเพราะมีบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรื่องต่างๆเนี่ยพวกรัฐมนตรีลงไปเนี่ยต้องทางข้าราชการต้องคอยมาดูแลต้อนรับหรือเปล่าซึ่งจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่ารัฐมนตรีต้องการไปทำอะไรถ้าต้องการเพียงแค่ไปตรวจเสร็จแล้วกลับกรุงเทพเนี่ยมันก็ไปเสียเวลาแต่รัฐมนตรีถ้าต้องการที่จะลงไปกำกับดูแลแล้วก็ตั้งเป็นวอลลุ่มเพื่อที่จะสั่งการเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าการมีรัฐมนตรีหรือตัวข้าราชการระดับสูงอยู่ตรงนั้นเนี่ยงานต่างๆมันจะแก้ปัญหาได้เร็วมากคือถ้าเราปล่อยให้ข้าราชการในพื้นที่หรือว่าตัวข้าราชการระดับกลางแก้ปัญหาเนี่ยงานมันไม่ไปหรอกครับระบบราชการเป็นอย่างนี้แหละงั้นพอมีการตั้งวอลลุ่มอยู่ตรงนั้นไม่กลับบ้านกันเลยเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นไปโดยรวดเร็วเพราะรัฐมนตรีมีหน้าตัดสินใจได้โดยนั้นทันทีแต่ถ้าเป็นราชการก็ต้องรอระบบไปเรื่อยๆประมาณนี้ใช่ไหมฮะหรืออย่างมีตัวอย่างหนึ่งอย่างตอนนั้นที่มีน้ำท่วมที่อุดรน้ำท่วมที่อุดรเนี่ยประมาณสักผ่านไป2วันละน้ำก็ยังไม่ไหลออกคุณทักษิณบินไปแล้วเห็นว่ามันมีเป็นคล้ายๆกับเป็นถนนซึ่งตอนที่สร้างเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันไปขวางทางน้ำแล้วก็ไม่มีใครกล้าตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรเพราะน้ำมันถูกขังไว้ด้วยถนนเส้นนี้คุณทักษิณสั่งระเบิดถนนแล้วก็เอาน้ำออกมาทันทีน้ำก็ไหลออกมาได้รวดเร็วมากงั้นกระบวนการจัดการนี่มันเป็นกระบวนการถ้าเปรียบเทียบมันคือเหมือนกันในห้องฉุกเฉินน่ะคือมันก็ต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จัดการเรื่องต่างๆสั่งนู่นสั่งนี่งั้นถ้าหากจัดการอย่างมีภาวะผู้นำเนี่ยสามารถทำได้หรือแม้แต่เรื่องการช่วยเหลือทางด้านงบประมาณต้องมีการประชุมครม.แล้วก็เอางบกลางซึ่งเป็นงบที่ช่วยเหลือภัยพิบัติเนี่ยเอามาลงมาได้เลย คือเรื่องการรับบริจาคทางโทรทัศน์นี่อันนี้เป็นว่าเป็นการทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมมือร่วมใจกันแต่งบกลางของรัฐบาลเนี่ยที่มีกันเป็นหลายหมื่นล้านตรงนี้ที่จะช่วยเรื่องภัยพิบัติเนี่ยเอามาช่วยได้ทันทีเพราะว่าหลังจากนี้นอกจากเราอยู่ในภาวะที่น้ำท่วมอุบลแล้วเนี่ยหลังภาวะหลังน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะมีหลายเรื่องที่ต้องแก้ไขงั้นต้องมีการมาพิจารณาเรื่องนี้โดยเร่งด่วนแต่ในแง่ของการสื่อสารเนี่ยผมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบกับตอนยุคสึนามิวันนี้ดีกว่ากันเยอะมากเรามีโซเชียลมีเดียเรามีคนจะแชร์มากมายไม่งั้นอย่างกรณีของคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆแบบประเภทว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนฮะตอนปี47ที่มีสึนามิเนี่ยคุณบินจะไปพูดทางไหนอ่ะเดี๋ยวนี้
พูดออกผ่าน Facebook เงินมาเงินมาเต็มเลยช่วยเหลือจริงงั้นการสื่อสารผมว่าวันนี้ขอให้มีแอคชั่นเถอะรัฐบาลผมว่าวันนี้เนี่ยมันไม่มีเรื่องประเภทที่ว่าเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอ่ะขอให้แอคชั่นทุกคนอยากไปช่วยชาวอุบลให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อไหร่คุณหมอจะลงล่ะฮะถ้าคุณหมอลงเนี่ยนะฮะผมว่ามีแต่คนหลายๆคนเขาอยากเห็นคุณหมอกลับไปทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีใหม่นะครับผมถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตครับผม เนี่ยนะฮะเนี่ยมันก็เป็นอย่างถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องของย้ายเมืองหลวงเรื่องเก่าเล่าใหม่ดีกว่าครับผมอ้าวนี่โหทีมงานหัวล้อกันใหญ่เลย มาผมมาดูกันที่เรื่องย้ายเมืองหลวงครับเรื่องย้ายเมืองหลวงเมื่อวานนี้นะฮะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปที่งานศึกอภิปรายนะครับซักฟอกเรื่องประเด็นของการถวายสัตว์เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่บริเวณเมืองทองธานีแล้วก็ไปเป็นประธานเปิดงานหนึ่งนะครับในงานนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องของการจัดการปัญหาต่างๆและเรื่องหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงก็คือเรื่องของการจราจรครับเรื่องการจราจรเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็พูดนะฮะบอกว่าตอนนี้มันแย่มากในกรุงเทพมหานครนะครับแก้เท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ดีนะฮะแล้วหน่วยงานที่ไปดูแลก็ถูกประชาชนว่าอีกแล้วก็พูดต่อว่าเราจำเป็นต้องขยายเมืองไหมหรือว่าเราถึงขั้นต้องย้ายเมืองหลวงนะครับพอพูดแค่นี้สื่อมวลชนก็ไปพาดหัวข่าวเลยใช่นายกรัฐมนตรีพูดย้ายเมืองหลวงกลายมาเป็นประเด็นใหญ่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องเก่าที่เล่าใหม่มาหลายรอบแล้วนะครับถ้าเราไปสืบประวัติดูดีๆเนี่ยตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามใช่ครับก็พูดถึงเรื่องนี้ย้ายไปเพชรบูรณ์พลเอกชวลิตยงใจยุทธก็เคยนำเสนอและก็คุณดร.ทักษิณชินวัตรก็นำเสนอเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกันที่ย้ายไปนครนายกครับคุณหมอสุรพงษ์มองว่าเรื่องนี้อะไรอยู่ๆทำให้นายกรัฐมนตรีพูดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วมันจะมีความเป็นไปได้ไหมฮะว่าเราจะเห็นเรื่องของการย้ายเมืองหลวงเกิดขึ้นในยุคของท่านคือผมคิดว่าเรื่องการย้ายเมืองหลวงเนี่ยก็เป็นเรื่องอย่างที่คุณเอวรัญญูพูดคือมันเกิดการพูดถึงเรื่องนี้มาบ่อยครั้งนะครับก่อนหน้านี้ตอนนั้นที่ผมมีโอกาสได้รับรู้บ้างก็คือตอนที่สมัยรัฐมนตรีพรรคไทยรักไทยอันนั้นมีการพูดแนวคิดว่าจะย้ายเมืองหลวงไปนครนายกนะมีการไปศึกษาด้วยนะครับตัวอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเนี่ยก็บินไปศึกษาตรงพื้นที่ในนครนายกแล้วก็ดูว่าตรงตำแหน่งไหนที่เหมาะสมที่จะเป็นเมืองหลวงก็คือเมืองหลวงหมายถึงว่าเป็นเมืองที่ศูนย์รวมของราชการคือเมืองเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะยังเป็นกรุงเทพต่อไปแต่ว่าศูนย์รวมราชการเนี่ยก็จะไปอยู่อีกที่นึงก็จะคล้ายๆกับมาเลเซียมาเลเซียก็จะมีกัวลาลัมเปอร์แล้วมีปุตตจายาอะไรเงี้ยนะครับหรืออย่างพม่าที่กระทำหรืออย่างอินโดนีเซียตัวประธานาธิบดีเองเขาก็เริ่มคิดว่าจะมีการย้ายเมืองหลวงจากจาการ์ตาอย่างนี้เป็นต้นคือถามว่าการย้ายเมืองหลวงเนี่ยอาจจะแนวคิดมาจากว่าเรื่องเมืองที่เป็นเมืองหลวงเดิมของแต่ละประเทศที่เขาย้ายเนี่ยมันหนาแน่นมากไปแล้วนะฮะประชากรเนี่ยนะฮะเป็นผ่านส่วนหนึ่งเรื่องจราจรของอย่างจาการ์ตาก็มีปัญหาอีกอันนึงก็คือเรื่องเกี่ยวว่าเมืองมันจะจมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นการตั้งคำถามว่าอย่างกรุงเทพบอกว่าที่เรื่องเกี่ยวกับระดับน้ำทะเลก็สูงขึ้นแผ่นดินก็ซุดลงปีหนึ่งรวมแล้วเนี่ยประมาณสัก2เซนติเมตรถ้าหากเราสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1.5 เมตรอาจจะสัก75ปีข้างหน้าอย่างนี้เป็นต้นก็มีการพูดกันไปได้น่าจะต้องกลับมาตั้งคำถามว่าที่ท่านพูดเนี่ยพูดเพราะอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอาจจะเป็นการพูดเปลยสั้นๆแต่ยังต้องทำอะไรต่อเยอะแต่ว่าถ้ามองว่าเป็นปัญหาจากการจราจรเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันแก้ได้ด้วยวิธีอื่นอย่างเช่นการที่เมืองซัตเทไลท์ที่ว่าทำให้มีการเติบโตกระจายออกไปมากขึ้นไปเก็บเมืองที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะหรือเรื่องระบบขนส่งมวลชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจะเอาจริงเอาจังเรื่องเมืองหลวงเนี่ยผมว่าต้องศึกษาพอสมควรเพราะตัวรัฐมนตรีของอินโดนีเซียเนี่ยโจโกวีเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นนี่แต่เขาต้องคิดเยอะมากเลยนะเป็นอีก10ปีไม่ใช่อย่างนั้นกว่าจะเสร็จงั้นถ้าบอกจะถามเสร็จในสมัยท่านไหมผมคิดว่ายากเหมือนกันนะผมถามคำถามสุดท้ายตรงนี้แล้วกันนะฮะว่าในสมัยของคุณหมอสุรพงษ์เองสมัยนั้นน่ะคุณทักษิณบอกว่ามีแนวคิดจะย้ายเมืองหลวงอะไรถึงมีแนวคิดจะย้ายเมืองหลวงแล้วสุดท้ายเรื่องนี้ทำไมมันเงียบไปฮะคือผมว่าแนวคิดเรื่องย้ายเมืองหลวงคงอาจจะด้วยมูลเหตุคล้ายๆกันนะฮะก็คือว่าเรื่องของกรุงเทพมันแออัดมากแล้วก็มันจะโตลำบากมากแล้วก็ในเรื่องของระบบราชการเองนะคือถ้ามีศูนย์ราชการที่ใหญ่โตแล้วก็การประสานงานง่ายเนี่ยมันก็จะเหมาะสมอย่างตอนนั้นที่มีมาทำเป็นศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนาแต่ถ้ามองว่าในโลกยุคใหม่ยุคเทคโนโลยีที่มันจะเป็น 4.0 5.0 แล้วเนี่ยการที่ต้องมารวมอยู่ในที่เดียวนี่อาจจะจำเป็นไหมอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแล้วนะครับคือคงต้องกลับมาทบทวนใหม่ว่ามันอาจจะด้วยสาเหตุอื่นหรือเปล่าถ้าเป็นสาเหตุแบบที่เคยคิดไว้ น่าจะอาจจะไม่สอดคล้องกับยุคสมัยก็ได้ครับแล้วก็ปิดท้ายวันนี้ครับครับวันนี้19กันยายน2562 คือผมเนี่ย
ย้อนกลับไปว่าในคืนวันที่19กันยายน2549ตัวเองอยู่ที่ไหนครับตอนนั้นผมอยู่ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเรวันที่นิวยอร์กนะครับวันนั้นผมเป็นโฆษกรัฐบาลอยู่กับคุณทักษิณในเหตุการณ์วันนั้นที่มีการรัฐประหารที่นี่พอดีวันนั้นต้องเรียนว่าขอสึกสั้นๆนะฮะตอนช่วงสัก 2-3 ทุ่มเดินกลับจากห้องพักไปที่ห้องพักแล้วมองเห็นทางที่เดินไปเนี่ยมันมืดมนมากเลยแล้วก็นั่งคิดกับตัวเองว่าอนาคตของประเทศชาติจะเป็นอย่างไรนะครับแต่หลังจากนั้นอีกเพียงแค่1ปีเศษๆก็มีการเลือกตั้งใหม่มีรัฐบาลใหม่มาคุณสมัครสุนทรเวชคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีกระบวนการชิไตมาตลอดงั้นอยากจะทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะคิดว่าหนทางที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะมืดมนสักเพียงไรสักวันหนึ่งแสงสว่างมันก็ต้องมาแน่นอนประชาธิปไตยต้องมาแน่อย่าไปท้อถอยครับทุกคนสู้ๆครับครับนะครับฟังที่คุณหมอสุรพงษ์พูดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับวันนี้สุมหัวคิดคุณหมอสุรพงษ์ผมเอกวรัญญูต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ